เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสวีเดตูดายกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในมอด Darknet Fall นะครับผมอยู่กับผมพมาแล้วก็ช่องพิมพ์มาจังกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับในวันนี้นะครับเราก็ยังวนเวียนกับการทำภารกิจเหมือนเดิมนะครับเพื่ออัพเป็นเทียร์2ผมอยากเข้าสถานที่ที่ใหม่ๆแล้วก็ระดับสูงขึ้นแล้วสิเพราะรู้สึกว่าตัวเองนี่จะเก่งขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่ครั้งที่แล้วพาร์ทที่แล้วครับผมลืมอะไรไปครับผมลืมที่จะคราฟกระบองเหล็กครับแต่ว่าแล้วก็แต่ว่าอีกนะฮะไอ้กระบองเหล็กก้าที่ผมอยากคราฟเนี่ยมันยังคราฟไม่ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้เครื่องมือที่เรียกว่าwelding touch เอาว่าง่ายๆคืออุปกรณ์เชื่อมนะครับอันนี้ครับตัวนี้เลยครับไอ้ตัวไฟสำหรับออกสำหรับเชื่อมนะครับมันไม่มีบอกด้วยนะครับแต่ผมพอเดาๆได้อย่างหนึ่งคือผมต้องอัพอันนี้ครับเดาเอานะฮะอันนี้เดาเอาล้วนๆนะครับ workbench นะฮะเป็นระดับ2ก่อนซึ่งระดับ2เนี่ยสามารถที่จะคราฟtool crafting tool นะฮะได้นะครับแล้วก็โต๊ะ workbench เนี่ยจะเป็นระดับเมทัลนะฮะโต๊ะเหล็กนะครับไม่ใช่โต๊ะไม้ธรรมดากากๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าผมจะต้องได้แต้มสัก1แต้มในการอัพ workbench เป็นระดับ2และอีก1แต้มในการอัพ frog จากธรรมดาเป็น big frog นะครับอ่อฮะเพราะว่ามันต้องมีอะไรที่คือรือต้องกราบขออภัยก่อนเลยนะครับอาจจะได้ยินเสียงพัดลมดังงึ่งนะฮะเพราะว่าร้อนครับร้อนจริงๆขนาดฝนตกหน่อยนึงแต่มันก็ยังร้อนอยู่เพราะฝนมันตกแค่นิดเดียวอ่ะแล้วก็หยุดไปฮะกลายเป็นว่าเอาความร้อนจากไอดินขึ้นมาซะงั้นบ้านผมนะครับไม่ไหวไม่งั้นผมเป็นลมแน่นะครับโอเคมาดูต้นไม้กันก่อนนะฮะผ่านมาหลายวันหลายเดือนนะครับฟักทองผมไม่รู้ว่ามันคือเต็มที่ยังเนี่ยโตหมดแล้วนะครับแต่มันเก็บเกี่ยวได้แล้วก็นี่ครับต้นไม้เราครับไม่ต้องมีน้ำครับต้นไม้ก็โตได้นะครับสำหรับต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่นะครับปลูกไปเลยปล่อยมันแต่ถ้าเกิดว่าต้นไม้ที่จะต้องปลูกเป็นฟาร์มแบบนี้นะฮะต้นเล็กๆอะไรอย่างนี้นะครับจะต้องมีน้ำนะครับโอเคผมไม่แน่ใจว่ามันนี่คือมันเต็มที่หรือยังอ่ะไม่รู้ว่าผมไม่กล้าตีเผื่อมันยังไม่เต็มที่นะฮะถ้าเกิดว่ามันยังไม่เต็มที่แล้วก็ไปตีเดี๋ยวมันหายยุ่งเลยทีเดียวนะครับวันนี้ภารกิจของเราอยู่ใกล้ๆกับที่เดิมเลยตรงนี้โอเคครับด้านหน้านี้เองครับเหมือนจะเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านเล็กๆนะครับก็มีคอมเมนต์มานะครับถามว่าไม่เชิงถามครับน่าจะแนะนำมากกว่าครับไอตัวเหล็กก้อนนะครับตีพวกเสาไฟฟ้าหลอดไฟเนี้ยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันสูงอ่ะผมตีไม่ถึงอ่ะมันต้องต่อบล็อกขึ้นไปประมาณ 2-3 บล็อกเอาไว้ก่อนแล้วกันอีกอย่างนึงตัวเหล็กกล้าเราครบแล้วนะครับแท่งเหล็กนะครับขาดอย่างเดียวครับขาดโต๊ะคราฟนะฮะดูตู้จดหมายนิดนึงอ้ออีกอย่างนึงครับผมตอนกลางคืนนะฮะเพิ่งสังเกตเห็นว่าตัวสกิลเกี่ยวกับการคราฟรถผมเนี่ยเป็นเลเวล2สงสัยได้จากการอ่านหนังสือหรือเปล่าเราเคยจับหนังสือได้อยู่ประมาณ 2-3 เล่มใช่ไหมแล้วเราก็อ่านแล้วเราก็ไม่รู้ตอนนี้สามารถคราฟมินิไบค์กับมอเตอร์ไซค์ได้แล้วด้วยนะครับว้าดีจังรับภารกิจหัวโอบ้านหลังนี้อะไรกันเนี่ยมันแตกต่างจากบ้านอื่นอุ้ยดูดีเทลครับของเสาไฟครับไม่ใช่ของต้นฉบับนะน่าจะเป็นของมอดนะครับตัวสถานที่นี้เอาไป1ตัวเลยตอนแรกผมก็กองขยะกะว่าจะเดินเข้าไปเก็บละดีไม่เดินเข้าไปก่อนชิบเรียบร้อยตุยไหมตุยด้วยนะฮะนั่นเอากระเป๋าครับกระเป๋าตกใจหมดนึกว่าตัวอะไรนอนนะฮะคือหลอนไปหมดอันนี้ดิ้นได้ไส้ธรรมดามันไม่ดิ้นหรอกหนูอันนี้ดิ้นดุกดิกเลยอ้อมหลังไปครับอย่าตื่นอย่าโอ้ยไม่ทันตื่นซะก่อนไม่เป็นไรตีได้ฮะอีกทีนึงอีกรอบนึงถึงกับเปิดนะฮะเปิดมิติใหม่นะครับของซอมบี้ครับเปิดแบบเปิดเลยครับตัวนู้นน่ะคืออะไรอุ้ยโทษทีครับไม่โดนมันกระโดดหลบทำไมเก่งเกินโอ้โหเดินหนีลูกกระ
ปล่อยมันเถอะเข้าไปด้านในกันดีกว่าครับ1ตัวนะฮะตัวนอนยิงผ่าลูกหมากไปนะครับแล้วมันก็เดินใกล้ๆบ้านเดี๋ยวเอ้าไม่โดนว่ะเอ้ยโอเคโอ้ต้องเล็งแม่นๆบางทีลูกธนูมันแบบออกขวาออกซ้ายอะแล้วบางทีก็ตรงลำบากจิต อีกหนึ่งตัวเห็นหัวแวบๆนี่ก็เปิดได้ห้องนั่งเล่นด้วยครับอุ้ยโมเดลดีนะใช้ได้ใช้ได้ครับอันนี้อ๋อด้านนอกบ้านข้างนอกบ้านโอเคมีทางเข้าสองทางก็ไม่บอกฮะยังก่อนเคลียร์ซอมก่อนนะครับไม่รู้ว่ามีกี่ตัวเสียงอะไรระเบิดปุยๆอ่ะเอาเข้าไปนี่แน่ตีเลยโชคดีครับไอตัวระแนงเหล็กเขาเรียกว่าอะไรนะกั้นไว้อยู่นะครับเราเลยไม่โดนตีนะฮะตีไปโดนราวบันไดราวบันไดกว่าจะเรียกถูกไอ้บ้าเอ้ยด้านบนตัวหนึ่งเอาเลยครับหนักๆไม่ตายครับมันไม่บวกค่าโบนัสให้อ่ะเพราะว่าเราอยู่ในท่าของยืนปีนบันไดไงมันไม่ได้อยู่ในท่าของแอบย่องอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็เลยไม่บวกโบนัสให้ในเกมนี้เวลาเราย่องนะครับแล้วก็ยิงมันจะบวกโบนัสดาเมจให้นะฮะคูณเข้าไปแต่ถ้ายืนนะไม่นะครับเรียบร้อยครับได้ของที่จะต้องเอาไปส่งคุณเจนแล้วนะฮะอย่างรวดเร็วครับเศษเหล็กหนังสือขอโอ้โหอ่านหนังสือรถผมอ่านครบหมดแล้วป่ะใช่ไหมใช่ครับอ่านครบหมดแล้วครับแสดงว่าปลดหมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมฮะเกี่ยวกับรถนี่ปลดแล้วแต่ตอนนี้ยังใช้ไม่ได้ครับรู้สึกว่าผมต้องเลเวล40ก่อนมันถึงจะใช้ได้ตอนนี้มันขึ้นเป็นถูกแดงไว้ก่อนก็ดีอ่านไปให้หมดไม้เบสบอลก็อ่านเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะถ้าไม้เบสบอลอันนี้หรือเปล่าครับเป็นไม่ใช่เหรออ๋อโอเคอ๋อมันเป็นอันนี้นี่ตัวนี้นี่ครับตัวนี้เป็น43ละนะฮะโอ้โหต้องทำความเข้าใจสักแป๊บสักเล็กน้อยนะฮะแต่ดีมากเลยหนังสือผมว่าในมอดนี้เนี่ยหนังสือน่าจะเต็มวัยนะด้านนี้ไม่มีอะไรด้านบนผมไปแล้วเรียบร้อยตู้เซฟลองของกับตู้เซฟกันหน่อยโอ้ my god เรียบร้อยครับเสียเวลากับมันนานมากของเป็นไงโอ้โหชิ้นส่วนปืนครับผมก็อาจจะดีก็ได้นะฮะไม่แน่ครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะอยากคราฟปืนกระบอกนั้นอยู่แล้วมันมีชิ้นส่วนครบพอดีนี่คือคิดในแง่บวกนะเนี่ยพยายามแง่บวกสุดๆกับการเสียเวลาตีไปประมาณ5นาทีโอ้ my god เกินไปหุยตู้หนังสืออีก2ตู้เอาไปทำปืนกับสูตรการทำอะโลเวล่าหรือไงนี่แหละอ่านชุดเกาะด้วยครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมอะไรเนี่ยอาเชอรี่ระดับ2อะไรสักอย่างโอเคแต่เดี๋ยวก่อนนะทำไมเกาะขา39อันนี้31อันนี้ดีกว่าหน่อยนึงสิไม่เป็นไรใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยเพิ่มระดับเอานะครับชุดมันเอารวมกันได้ในเกมนี้โอ้ขยะเป็นแบบโคตรมินิมอลโอ้โหผมว่าผมเอานี้ไปด้วยเลยดีไหมงัดได้ไหมอุ้ยงัดได้ด้วยครับโซฟาหนังนะครับแน่นอนครับเวลาคุณงัดคุณได้หนังนะครับกับไม้นะครับแต่ทำไมหนังไม่โผล่มาให้ผมเลยเนี่ยตอนนี้เฮ้ยหนังอะลูกได้หนัง2โอเคพอครับแค่เช็คเฉยๆนิดหน่อยก็พอถังขยะดูหน่อยเรียบร้อยโอ้กระโดดเข้ามาเลยหรอจัดไปแผนที่สมบัติครับยังไม่มีเวลานะครับรู้สึกโอเคผมจำได้ผมตีไปก่อนเข้าบ้านกางเกงเลิศจ้ะอันเนี้ยข้าวโพดที่ตายแล้วชอบจังแปลได้ดีมากเดี๋ยวไปอีกที่นึงไปขจัดซอมบี้ด้วยนะครับเอาให้สะอาดเอียบอ่องด้านหน้าของเรานะครับมีฝูงซอมบี้ที่ต้องขจัด
ให้สะอาดเอี่ยมอ่องอยู่มาเลยอยู่ไหนครับโอเคอยู่ตรงนั้นหาเครื่องหมายตกใจไม่เจอมารอบต้นไม้เป็นซอมบี้โอเคครับช่างก่อสร้างทีเดียวจอดนะเพราะว่าไม้ผมมันรุนแรงนะครับเรียบร้อยครับ3ตัวโอ้ยสแตหมดโทษ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 ทีตีเบาไปก่อนมีโอกาสโดนหัวหลุดด้วยสุดไปเลยเรียบร้อยครับส่งเควสครับส่งเลยครับไม่เก็บของแล้วได้หมดเอาหมดมาพอดีว่าจะเอาไปประกอบกับอาวุธนะครับเอามาเลยได้หมดได้ยินเสียงได้ยินเสียงครับปรับแต่งได้ไหมยังได้อีกอันนึงเอาใส่ไม่ได้แล้วอันนี้เอ๊ะผมจะใส่ให้กับอะไรดีอันนี้น่าจะได้อยู่นะนี่ไงพอดีคุณเจนฮะโอ้โหผ้าพันแผลน้ำแร่บริสุทธิ์เราต้องการขนาดนั้นเลยเหรอพูดหนังสัตว์ทำไมแต่ละอย่างมันไม่ค่อยดีเลย ผ้าพันแผลกันแล้วกันนะฮะยังไม่เสร็จเอาอีกI've got a bit of a problem. มา I would kiss you, but, เราอัดเควสรัวๆนะครับระดับ21เอ้ย22แล้วครับเลเวลของเราเพราะฉะนั้นอย่างที่ว่ากันไปมาเลยครับสำหรับโต๊ะ workbench เรียบร้อยครับผมโต๊ะ workbench ขั้นต่อไปผมว่าต้องสร้างใน workbench แน่นอนเลยโต๊ะ workbench อันนี้ครับอุปกรณ์จะมี Metal Workbench ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้จักรเย็บผ้านะฮะเอานี้ก่อนนะได้ไหมผมว่าของผมครบอยู่ครับในตัวเองได้ป่ะครับได้ด้วยครับสร้างครับจักรเย็บผ้าก็สร้างได้ด้วยเอาเลยทั้งคู่ครับแต่หนูเป็นใครลูกนี่ไงสกิดสกิดสกิดระหว่างที่รอครับก็มีน้ำเหลือไหมเดี๋ยวผมจะไปทำภารกิจต่อเลยนะฮะใกล้ๆที่เดิมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนที่เดิมเลยนะอย่าบอกว่าที่เดิมไม่ใช่ที่เดิมแต่ข้างๆที่เดิมจากขอบคุณดีอยู่ที่ไม่ใช่ที่เดิมวิมีร้านซ่อมรถอยู่ด้วยนะครับตรงนั้นนะฮะหน้าเข้าไปเขมือบล้อรถมากขออนุญาตงัด ขอให้ได้ล้อรถคือครับมอเตอร์ไซค์ได้อ่ะเดี๋ยวไม่ได้ครับศพอะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหที่นี่รู้สึกว่าจะแน่นนะฮะแน่นมากแน่นปึกมากครับมีทั้งลั้วลวดหนามอุ้ยไม่ได้อีกแล้วก็ตัวไม้นะครับไม้แหลมมีหมดเลยเออได้มา1ล้อแล้วครับถือว่าดีขาดอีกล้อเดียวครับมอเตอร์ไซค์จะมาแล้วฮะมีไหมตรงนั้นตรงกองขยะบางทีก็มีพวกล้อรถนะครับต้องดูดีๆนะครับหูตัวอ้วกซะด้วยเจ้าอ้วกมาแรงๆสักทีหนึ่งสิไม่ตุยทั้งสองทีทรายกับขนมปังเน่าวิธีทำสไนเปอร์ไลเฟอร์ใช้เลยโต๊ะครับเราได้แล้วนะครับหนึ่งอย่างอีกหรืออย่างนึงเอาไว้ก่อนแป๊บนึงกดหาของในตู้ไม่เจอแป๊บขยะฮะไม่มีอะไรครับรับภารกิจหาใหม่อีกรอบนึงวิธีการทำสนับมืออุ้ยเปิด2ถังเลยเหรอตอนแรกถังเดียวตอนนี้2ถังโอ้แหลมมากเก็บของแป๊บได้ล้อรถมา1แล้วนะครับขาดอีก1ไปลุอ้าวเข้าไม่ได้ครับจากทางด้านหน้าประตูมันเข้าไม่ได้ผมจะเข้ายังไงอันนี้เป็นหญ้าเหลืองเนาะให้ซอมบี้เขาตีเล่นไปก่อนนะครับเหมือนจะเยอะนะผมรู้สึกขวานจามไปตีกว่าจากข้างนอกไปข้างในอย่าดันเพื่อนดิเพื่อนตัวลอยหมดแล้วนะหนีเลย
จะถอยนี่แน่ลอยขึ้นเลยเรียบร้อยไม่น่ามีอะไรมากนะครับอันนี้เป็นพื้นพรมด้วยนะเอ้ยปูพรมตรงบันไดทางขึ้นแหลมแมวมากค้นไปด้วยเลยกระดูกโซฟาน่างัดมากครับถ้ามีเวลาครับงัดเลยนะฮะตอนนี้มันไม่ใช่อุ้ยทำไมของมันน้อยจังเลยอ่ะนี่บ้านหรือว่าอะไรเนี่ยได้วิธีการทำเมล็ดครับของหญ้าแดงครับเดี๋ยวผมอ่านก่อนตะกี้ไม่ได้อ่านดันไปกดตัวจิตัว R ครับได้อโลเวร่ามาด้วยหมดแล้วเกลี้ยงตับโอเคขึ้นชั้นบนกันครับประเด็นน่าจะอยู่ชั้นบนตัวอ้วกแน่นอนมาเลยได้ยินเสียงอยู่ในห้องนี้โอ้โหใช่จริงด้วยไปก่อนปิดประตูอย่าเพิ่งขัดจังหวะคนกำลังค้นส้วมกินอุจจาระอยู่โอ้โหทหารเหรอล้มไปดิล้มไปล้มไปเลยพี่กระเป๋าแดงอาหารน้องหมาครับแสดงว่าเจ้าของกระเป๋าเนี่ยน่าจะเลี้ยงน้องหมาอยู่นะฮะพอซื้ออาหารเสร็จก็กะว่าจะมาให้น้องนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาไปให้เพราะว่าลืมไม่ได้ตายนะลืมแล้วเจ้าของหายไปไหนไม่รู้ละแย่จริงๆกี่ตัวเหมือนจะ2ตัวนะครับโอ้โหตาไฟด้วยโอ้โหอ้าวยืนยังไม่ล่วงนึกว่าล่วงไปแล้วซะอีกคุยกับเทรดเดอร์อ๋อเป็นเคลียร์ซอมบี้กระสุนน้อย28นัดนะครับเจ็บๆอันนี้อะไรเนี่ยโถนึกว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะกำแพงหลอกตีไปแล้วมีของอะไรอย่างนี้ผมจำได้ว่าระหว่างทางกลับมันจะมีล้อรถอยู่2ล้อวางอยู่บนพื้นนะครับเดี๋ยวลองไปตีก่อนนั่นตัวอะไรนะอ๋อโอเคตัวเดิมอยู่ยังไม่มีอะไรประหลาดๆเข้ามานะอันนี้ก็เออนี่ผ่านมานี่ครับล้อแรกขอหน่อยอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะบ๊อบพลาสติกล้อมันใช้ไม่ได้ล้อมันเก่าเกินไปมันเก่าเกินไปเฮ้ยเจออีกหนึ่งอยู่ใกล้ๆกับอู่ซ่อมรถเดี๋ยวใจเย็นหนูนี่ไงอย่าเพิ่งมาขัดพี่กำลังอยากได้ล้อรถโอ้โหไม่ให้ด้วยใจร้ายอ่ะตุยหมดแล้วใช่ไหมเดินทางต่อนี่อีกอันนึงเยอะจัดขอเหอะขอให้ใช้ได้ล้ออันนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้อยากใช้ได้มีอ้าวอันนึง4ล้อใช้ไม่ได้สักล้อเลยเอ้ยโอ้โหงกอันนั้นอีก1ล้ออุ้ย2ล้อเลยครับล้อใหญ่กับล้อเล็กเดี๋ยวมันต้องได้นะสักอันนึงอะสักล้อนึงอะมันต้องได้ไม่ได้วะอันนี้อยู่ที่นายแล้วนะเจอรี่ใครว่าเจอรี่ไม่รู้ไม่ได้วะโอ้อู่ซ่อมรถมีเผื่อครับเผื่อมีคนเอาล้อรถมาไว้แถวนี้อันนั้นล้อผมว่างัดแล้วไม่น่าได้แต่ก็เดี๋ยวลองดูกันละกันนะฮะตะปูอะไรโอ้โหเจ้าของขอโทษครับพี่ขออนุญาตหน่อยนะครับพี่ผมอยากได้ล้อรถจริงๆเออใครโอ้โหเห็นขารู้เลยตัวอ้วกอยู่ตรงนั้นไปก่อนเดินวนได้ไหมเหมือนเขาจะเดินวนมาหาผมนะโออยู่บ้านตรงข้ามบ้านใกล้เรือนเคียงนะครับนี่แหละเหมือนได้ยินเสียงอีกตัวนึงได้ไฟเบอร์อะไรสักอย่างมาด้วยครับเนี่ยผมอยากได้ล้อที่อยู่ด้านหลังเนี่ยล้ออะไรอ่ะเนี่ยนี่ผมเจาะจงงัดตรงล้ออะไหล่เลยนะให้มันได้ทีเถอะขอให้มันได้ไม่เอาแผงหม้อน้ำไม่เอาท่อเพียบเลยเศษเหล็ก
โอ้ my god โอ้ไม่ให้ครับได้มาล้อเดียวเองงัดไปตั้งหลายที่อ้าวได้มาเหรอครับโอเคครับครบพอดีครับสวยเลยครับกดสูตรนิดนึงครับได้หมดแล้วนะครับในmod นี้ก็มีรถหลากหลายคันให้ได้คราฟกันแล้วผมต้องไปหาสูตรของแต่ละตัวมันคราฟอย่างไงลำบากแล้วส่งภารกิจคุณเจนเลยเผื่อมันอัพระดับให้จะได้ไปทำที่ใหม่ๆบ้างที่ที่แบบมีระดับมากกว่านี้อันนี้มันยังมีระดับไม่พอขอระดับเทียร์6เลยตายไม่รอดนะฮะไม่น่ารอดเจนลูกธนูเหล็กไมนิ่งเอาไมนิ่งหนังสือไมนิ่งโอเคไม่ยังไม่อัพอีกเหรอครับมันจะไอ้นี่แล้วนะครับเจนผมอ่านในนี้ก่อนโอเคเรียบร้อย2 mining น่าจะไปเพิ่มให้กับการขุดเหมืองของเรานะครับโถคุณเจนไม่ยอมอ่ะผมต้องทำอีกสักภารกิจเผื่อคุณเจนอัพให้ผมมันต้องอัพได้สิอันอื่นว่ากันทีหลังโต๊ะเอามาลงก่อนนะครับครับได้2อันแล้วนะครับมีโต๊ะตัดเย็บตัวหนึ่งนะครับเอาไว้ตรงฝั่งนี้นี่ช่างเย็บผ้าไว้เฮ้ยนี่มันกระเป๋า เห็นกระเป๋าปุ๊บมันใช่ใช่ไหมจอร์ดมันใช่ใช่ไหมเอาเลยครับก็ต้องการชุดเย็บผ้าคืออะไรอ่ะชุดเย็บผ้าแล้วชุดเย็บผ้ามันคืออะไรเอาไว้ก่อนผมลงอันนี้อีกโต๊ะหนึ่งก่อนมันโต๊ะมันจะเยอะไปไหนวะในมอดนี้หมุนฮะโอเคได้เป็นโอ้โหครับพวกของโอ้ออยปั๊มสูบน้ำมันได้เลยแต่อันนี้คืออะไรวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันชิ้นส่วนคอแบตเตอรี่เอ่ยอะไรเอ่ยนี่กระบองเหล็กก้าของเรานะครับครับได้แล้วครับตอนนี้เอ้ยไม่ได้ขาดนี่ตัวจี่ครับตัวจี่ไฟนะฮะแต่ตอนนี้ผมอยากรู้ว่าไอชุดเย็บผ้ามันคืออะไรอ๋ออันนี้ชุดเย็บผ้าอันนี้กับอันนี้ครับมันมีรูปภาพอยู่ด้านบนมุมขวาเราก็ไม่ได้ดูโอ้มาชุดเย็บผ้านี่มีเนี่ยใส่1อันไปเลยแล้วถ้าเกิดเราคราฟอัน1ชุดเย็บผ้าจะหายไปไหมอึ๊บนี่มันกระเป๋าเลยนะมันคือของดีนะท่านผู้ชมมันเพิ่มไหมผมอยากรู้ปึ๊บโอเคครับใส่ไปอันเดียวครับหลังจากนั้นใช้ได้ตลอดการแล้วก็ผมขอดูmodหน่อยนะยังไม่ปลดล็อกนะครับเนี่ยฮะผมไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถึงจะปลดล็อกนะครับไอ้ของพวกนี้แต่ว่าผมเจอของบางอย่างมีขายในเทรดเดอร์คุณเจนด้วยนะเดี๋ยวไปเอาตัวกระเป๋านี้เดี๋ยวก่อนผมครับขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับสักครู่โอเคเรียบร้อยครับไอ้กระเป๋านี้ถ้าเกิดผมกดใช้ดีมันจะเพิ่มเลยไหมถาวรไหมฮะอุ้ยเพิ่มเลยเหรอโอเคเพิ่มมาเยอะมากแล้วเราสามารถกดใช้ให้มันเพิ่มอ่ะได้กี่รอบมันเอาอะไรครับนะอยากได้อีกสักชุด2ชุดหนังสัตว์20อยากกลับไปหาโซฟาตะกี้นี้มากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปหาโซฟาตะกี้นี้กันนะครับไปเคลียร์ให้คุณเจนด้วยแต่ว่าผมจำได้ว่าคุณเจนมีหนังตากแห้งขายอยู่นี่ครับขอซื้อเลยครับไม่รอครับไม่รอลดราคาด้วยครับที่เหลือก็แค่ไอตัวหลอมอะไอตัวพ่นไฟอะหัวพ่นไฟอะเอาไว้ออกอะไรอย่างเงี้ยเปล่านั่นอะผมอยากได้ผมจะได้ครับไอตัวเหล็กนั่นได้ตัวกระบองเหล็กนะครับในหัวนี่คือคิดอะไรเป็นตุเป็นตะเต็มไปหมดอุ้ยเก็บของได้เยอะขึ้นดีจัดๆเลยลุยต่อได้แบบสบายใจโอเคเป็นบ้านอะไรสักอย่างเอ๊ะคุ้นๆไหมเหมือนจะคุ้นๆนะ
รับตรงนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับยังครับอุ๊ยโทษมาปลุกตื่นพอดีเก็บก่อนเฮ้ยแสดงว่าที่บ้านเรามันก็โตหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะว่าระดับต้นมันก็เท่ากันแล้วโอเคครับเดี๋ยวไปเก็บที่บ้านครับอันนี้งัดแล้วมันได้เป็นยังไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าตามเกมดั้งเดิมมันจะมีหนังสือหรือเพิร์กตัวหนึ่งที่อ่านหรือว่าเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยงัดแล้วได้มิลิเทอรี่ไฟเบอร์อันนี้อะไรครับเนี่ยต้นไม้ยังไม่ได้ปลูกอ่ะรับไปกลับมาให้งัดอีกรอบหนึ่งเอาแค่ต้นไม้จำเป็นจริงๆโอ้โหเปิดเลยครับเปิดโลกทัศน์นะให้กับซอมบี้เลยทีเดียวอู้ต้นไม้อย่างเยอะน่ารับเควสตรงนี้บ่อยๆฮะเคลียร์เลยแล้วกันนั่งจับเจ้าอยู่หนึ่งนะฮะนั่งจับเจ้าอยู่หนึ่งปิดประตูก่อนใจเย็นค่อยๆมาทีละตัวต้องรู้จักการต่อคิวเปิดขยะแป๊บว่างเปล่าโอ้โหนี่นะเอาให้ตายก่อนตัวไหนมันลดน้ำใส่เราได้เราต้องโอ้โหฟ็อกเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าถ้าเราอ่านแล้วก็มันจะขึ้นระดับให้เราเลยนี่ฮะอันนี้คือระดับ1อยู่นะฮะถ้าอ่านปึ๊บฮะอึ๊บมันขึ้นให้เราเลยโอเคฮะขึ้นเป็นระดับ2ให้แล้วครับดีครับดีมากครับอ่านหมดไม่รู้อะไรอ่านไปเถอะอ่านไปหนังสือช็อตกันดีครับจะได้ยิงปืนช็อตกันแรงขึ้นนะฮะมีอะไรดีๆอีกโอ้โหธนูใช้สิครับรออะไรสไนเปอร์เอาดีครับไม่ให้เหลือครับโอ้รู้อย่างนี้ผมน่าจะเข้ามาก่อนสักรอบหนึ่งนะฮะมัวแต่แค่อยากเก็บพืชผักสวนครัวแค่นั้นโอ้ my god เดี๋ยวอันนี้เก็บได้ด้วยฮะได้เป็นไรไม่รู้อะมันคืออะไรอะมันคือผงแป้งใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันหรือน้ำตาลถุงผมกะว่าจะไม่เก็บนะแต่ว่าตอนนี้มันทนดูไม่ได้ต้องการหนังเอ้ยผมตีไปจนมันจะพังได้ไหมแล้วค่อยเก็บทีเดียวถ้าเกิดใช้ขวานอะมันมีค่าเท่ากันไหมอุ้ยไม่เอาอะโอ้ยตายอันนี้อะเรียบร้อยหมดโอ้ยพอเก็บแค่นี้พอเหมือนได้ยินเสียงอะไรสักอย่างเดินอยู่นอกบ้านคิดไปเองลุยต่อครับหน้าบ้านนี้เปิดได้นะฮะถังขยะไม่เปิดให้รูปภาพตู้เซฟแน่ซ่อนวะเสียเวลาอีกแล้วชีวิตคือไม่เปิดก็ไม่ได้ไม่รู้ข้างในมันมีอะไรมันก็ต้องเปิดเสียเวลาอีกฉันใกล้แตกแล้วอีกนิดเดียวท่านผู้ชมกำลังจะแตกแล้วโอ้โอ้ my god ตู้เซฟนะครับตู้เซฟกำลังจะแตกอย่าไปไกลนะฮะอย่าเพิ่งไปไกลกลับมาใกล้ๆเราก่อนโอเคเรียบร้อยในตู้มีอุ้ย the cap กำลังจะดีใจนึกว่าเป็นเหล็กกล้ามาให้ถ้าเหล็กกล้ามาให้นี้จะแบบว่าโอ้โหโค้งคำนับขอบคุณเลย1ตัวด้านหลังมีไหมไม่รู้ปุ๊บหันมาดูด้านหลังก่อนชอบให้1ตัวล่ออีกตัวด้านหลังตะปบอะไรอย่างงี้นะฮะยุ่งเลยวิเสื้อผ้ากางเกงโอ้โหมันมีแต่เศษผ้าไม่มีกางเกงหลอกดาวคุณหลอกดาวอะชุดมาอยู่ในนี้แทนโถแทนที่จะไปอยู่ในราวตากผ้าวิตู้หนังสืออีกแล้วเอาโอ้โหขุดเหมืองใช้ดีครับกับโอเอาเลยครับผมเน้นๆครับกระบองผมนี่เลี้ยวเป็นร้อยแล้วมั้งครับเนี่ยตอนนี้เก็บของไม่มีอะไรละโล่งโจ้งแล้วตอนนี้เหลือห้องเดียวอ่ะมันล็อกประตูด้วยสับเลยไม่นะอะไรวะเนี่ยเจองานหยาบอีกแล้วโอ้โหชุดเกาะโอ้ยดีแล้วก็หมอดพลั่วกระสุนอีกนิดหน่อยเอามาหมดครับโอ้ยผมทำไงกับตู้เซฟเนี่ยผมเกาหัวเลยตอนนี้ชุดอันนี้8อันนี้เท่าไหร่ครับโอเคครับต่ำตมกว่าเดิมโอเคขอตัวสักครู่
แม่เหลืออยู่กระจึงหนึ่งเรียบร้อยขอดูข้างในขอให้ได้ของดิชิ้นส่วนปืนอีกแล้วทำไมแจกชิ้นส่วนปืนแต่ไม่เอากระบอกมาให้ทั้งกระบอกเลยอ่ะเก็บชิ้นส่วนปืนเยอะดีแท้เนาะหลายๆที่แทนที่จะเอาปืนมาให้สักกระบอกหนึ่งจบไม่นะครับเอาชิ้นส่วนมาให้อย่างเดียวอุ้ยมืดเลยบอกตามตรงว่ามืดเลยมืดเกินไปเดี๋ยวก่อนนี่มันมืดไปละมองไม่เห็นอะไรเลยครับท่านผู้ชมครับไม่นะมืดแบบนี้เฮ้ยอะไรเควสเหรอเอาเดี๋ยวก่อนผมรีบนึกว่าเป็นเควส ไม่นะเควสผมล้มเหลวแล้ว คุณเจนผมขอโทษโอ้โหมันหาของใช่ไหมผมไม่ได้หาของผมก็ลืมอ่ะผมนึกว่าเคลียร์ซอมบี้แล้วก็มันเหมือนซอมบี้หมดแล้วด้วยไงเอาเข้าไปนะครับไม่เคลียร์ว่ะวันนี้ก็ยังไม่เคลียร์นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทหน้าน่าจะได้รู้ดำรู้แดงกันไปนะฮะที่ว่าคุณเจนเราเนี่ยเมื่อไหร่จะอัพระดับเควสให้กับเราสักทีนะครับให้เราทำเควสเทียร์1มาตั้งแต่พาร์ทที่1ยันพาร์ทที่10กว่าแล้วยังไม่ไปไหนช่องอื่นนี้คือคลิปแรกเทียร์1คลิป2เทียร์2คลิป3เทียร์3คลิป4จบเกมอะไรอย่างนี้แล้วนะฮะอันนี้ดีสโลไลท์นะฮะสมชื่อจริงๆนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ติดตามรับชมกันมานะครับใครชื่นชอบกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะใครอยากจะสนับสนุนสามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะซุปเปอร์แตงก็ได้นะขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆสำหรับทุกๆคนนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามาครับว่าแต่ทำไมนี้มันมืดจังอ่ะมืดแบบมืดมากๆโอ้สว่างแล้วบ้านเราสว่างสุดโอเคบ้านที่อันนั้นห้องนอนครับอันนี้ห้องน้ำนะฮะตรงนั้นนี่คือลานจอดเครื่องบินนะครับอันนี้ห้องรับแขกนะครับตรงนี้เป็นห้องครัวนะครับโอเคจบ